ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% อยู่ที่8.50 บาทถึง8.80 บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% อยู่ที่11.50 บาทถึง11.70 บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น 14.5% อยู่ที่12.20 บาทถึง12.25 บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12.39 บาทต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่$326ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่10.35 บาทต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่$272.19ต่อตันเป็นบูเซลราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่691.40เซนต์ต่อบูเซลหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย